สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ช่องอโลชาชาแนลค่ะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนพาจะมาบอกเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับนะคะในการได้ออเดอร์แรกใน Lazada กันค่ะสำหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าเป็นมือใหม่นะคะเพิ่งมาเริ่มเปิดร้านค้าใน Lazada นะคะทุกคนแล้วก็เฮ้ยฉันจะทำยังไงให้ฉันเริ่มขายได้ออเดอร์แรกนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยพาจะมาบอกวิธีกันค่ะโดยสำหรับใครนะคะทุกคนที่ยังไม่เคยเปิดร้านค้าใน Lazada นะคะไม่รู้ว่าจะต้องเปิดร้านค้ายังไงนะคะพอเนี่ยมีการทำคลิปสอนนะคะวิธีการเปิดร้านค้าใน Lazada เอาไว้แล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยสามารถไปดูคลิปนั้นกันได้นะเดี๋ยวพอนะคะจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ตัว description นะคะแต่สำหรับคลิปนี้ค่ะทุกคนเราจะมาบอกเทคนิคนะคะแล้วก็วิธีการในการทำให้เราเนี่ยมีออเดอร์แรกใน Lazada กันค่ะซึ่งจะบอกเลยนะคะว่าเคล็ดลับนี้เนี่ยไม่ได้ยากนะคะแล้วเพื่อนๆเองเนี่ยก็สามารถทำได้ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พลอยด้วยค่ะส่วนถ้าวันนี้นะคะใครพร้อมรู้เทคนิคดีๆกันแล้วนะคะเราไปดูกันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยสำหรับเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับดีๆนะคะในการให้เราเนี่ยได้ออเดอร์แรกกับ Lazada เนี่ยมีง่ายๆเลยค่ะทุกคนเพียงแค่เพื่อนๆนะคะทำตาม3สเต็ปนี้นะพอเชื่อมั่นเลยนะคะว่าเราเนี่ยจะสามารถได้ออเดอร์แรกแน่นอนค่ะอันแรกเลยนะคะทุกคนเรามาดูที่ข้อที่1กันเลยค่ะสำหรับใครที่เพิ่งเปิดร้านมาใหม่เลยเนี่ย Lazada นะคะเขาก็จะมีพวกโปรโมชั่นแล้วก็เขาแนะนำนะคะว่าถ้าเราเนี่ยมีการลงสินค้านะคะครบ10ชิ้นเนี่ยจะทำให้ตัว Lazada นะคะเขาผลักดันร้านของเราค่ะแล้วก็ช่วยให้เพิ่มการมองเห็นนะคะทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเห็นร้านของเราได้ง่ายมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอันดับแรกเลยเพื่อนๆนะคะอย่าลืมไปลงสินค้าใน Lazada นะคะให้ครบ10ชิ้นกันด้วยค่ะสินค้านะคะก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นหมวดหมู่เดียวกันก็ได้นะคะเพื่อนๆเนี่ยจะลงอะไรก็ได้เลยนะให้ครบ10ชิ้นนะคะ Lazada เนี่ยเขาก็จะทำการดันร้านค้าของเรานั่นเองค่ะทุกคนโดยวิธีการลงสินค้านะคะพลอยได้มีการทำคลิปสอนเอาไว้แล้วเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวพลอยทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ตัว description นะคะข้อที่2ค่ะทุกคนสำหรับใครนะคะที่เพิ่งเปิดร้านค้าใหม่กับ Lazada นะคะ Lazada เนี่ยเขาจะมีโปรโมชั่นให้นะคะก็คือ30วันค่ะทุกคนเราเนี่ยจะสามารถลงแคมเปญนะคะตัวส่งฟรีได้นะคะแล้วก็แคมเปญเงินคืนค่ะเพื่อนๆซึ่งจะบอกเลยนะคะว่าเพื่อนๆคนไหนที่ได้ลงแคมเปญเนี่ย Lazada เนี่ยเขาจะยิ่งผลักดันร้านค้าของเรานะคะเพราะฉะนั้นใครที่เพิ่งเริ่มเปิดร้านค้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมเนาะที่จะไปลงแคมเปญนะคะที่เขามีให้เข้าร่วมกันนะคะเข้าฟรี30วันค่ะเพื่อนๆพูดเลยว่าไอ้ตัวแคมเปญตัวเนี้ยมันจะช่วยผลักดันร้านค้าของเรานะคะให้เราเนี่ยสามารถมีออเดอร์แรกได้แน่นอนค่ะแล้วข้อที่3นะคะทุกคนก็คือ Lazada นะคะเขาแนะนำให้เราเนี่ยขยันในการลงแคมเปญค่ะทุกคนในแต่ละเดือนนะคะทุกๆเดือนเนี่ย Lazada เนี่ยเขาจะมีการออกแคมเปญมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็น Midnight นะคะ Payday นะคะหรือว่าแม้แต่แคมเปญเดือนคู่ที่เราเห็นกันบ่อยๆ11 11 12 12 11 22อะไรพวกนี้ค่ะถ้าเราขยันลงแคมเปญพวกนี้นะคะเราเนี่ยจะถูกผลักดันนะคะให้ผู้คนเนี่ยเกิดการมองเห็นร้านของเราค่ะทีนี้นะคะพอคนเริ่มเห็นร้านของเราแล้วนะคะเราเนี่ยก็จะสามารถสร้างออเดอร์แรกได้แน่นอนนะคะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เขาแบบได้เห็นร้านค้าเราบ่อยๆเฮ้ยของชิ้นนี้ดีจังเลยข้อมูลดีจังเลยนะคะสุดท้ายเนี่ยก็จะมีคนเนี่ยมาซื้อของในร้านค้าของเราแน่นอนค่ะและนี่นะคะก็เป็นเทคนิคดีๆนะคะที่พลอยเอามาฝากไว้นะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันเพิ่งเปิดร้านมานะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีออเดอร์กับเขาเลยนะคะพลอยบอกเลยนะคะว่าถ้าทำตาม3เทคนิคนี้นะจะต้องทำให้เพื่อนๆ เนี่ยมีออเดอร์แรกกับ Lazada ได้อย่างแน่นอนค่ะโดยใครที่ได้ฟังนะคะ3สเต็ปการสร้างรายได้กับตัว Lazada หรือว่าสร้างออเดอร์แรกกับ Lazada แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเองนะคะก็อยากกระโดดเข้ามาเป็นคนขายใน Lazada เหมือนกันนะคะเพื่อบอกเลยนะว่าถ้าเราเป็นบุคคลธรรมดานะคะเราเนี่ยก็สามารถเข้ามาขายสินค้ากับ Lazada ได้ค่ะใครที่ฟังมาถึงตรงนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันเริ่มอยากหารายได้เสริมรู้สึกว่าเฮ้ยวิธีการลงหรือว่าการสร้างออเดอร์แรกก็ไม่ได้ยากนะคะก็สามารถนะคะไปเปิดร้านค้าใน Lazada กันได้นะเดี๋ยวพอเนี่ยจะมีการทิ้งลิงก์การสมัครเปิดร้านค้าใน Lazada ไว้ให้นะคะเพื่อนๆก็สามารถไปสมัครตามกันได้เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะพอก็เอาเทคนิคดีๆนะคะมาฝากกันเอาไว้เท่านี้ค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพลอยนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนถ้าใครนะคะอยากให้พลอยทำคลิปอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นเทคนิคดีๆที่เอามาฝากกันค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย